สวัสดีครับอยู่เกม Crisis Force ของเครื่อง Famicom ครับ Crisis Force ของค่าย Konami เป็นยานยิงนะฮะแบบการ์ดิวแหละตัวนี้ใช้การ์ดเอ้ยใช้ชิปพิเศษแบบการ์ดิว2ชิปที่ทำให้พวกตัวละครใหญ่ๆมันขยับได้สมูทขึ้นนะฮะเว้ยทำไมมืดจังแป๊บนึงนะมืดมากพอได้อยู่โอเคอาจจะมีพลาดเยอะนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วเปิดมาก็เล่นเลยไม่ต้องซ้อมครับเกมอยากเล่นเล่นเลยเราเก็บผลึกสีน้ำเงิน5อันได้จะแปลงร่างเป็นน้องฟินิกซ์นะครับแต่ว่ามีเวลาจำกัดนะถ้าเวลาหมดก็กลับร่างเดิมครับแต่เวลาจะเพิ่มได้ถ้าเราเก็บผลึกสีน้ำเงินได้อีกแต่ว่ามันเพิ่มแค่นิดเดียวนะตัวยานชื่อออร่าวิงครับสามารถเปลี่ยนร่างได้3แบบฟอนต์เรียแล้วก็ไซส์นะฮะแต่ละแบบวุฒิไม่เหมือนกันท่าระเบิดก็ไม่เหมือนกันครับสามารถที่จะใช้ระเบิดออกมาแล้วเปลี่ยนยานเปลี่ยนรูปร่างยานแล้วกดใช้ระเบิดต่อเนื่องได้เลยนะครับแสดงว่าใช้ระเบิดสูงสุดได้ทั้งหมด3อัน3แบบในการยิงต่อเนื่องนะครับX คือสปีดอัพนะฮะเกมนี้เวลาตายจะได้ระเบิดขึ้นมา3อันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่มีโอกาสใช้ก็ใช้ครับไม่ต้องเสียดายในด่านมีระเบิดให้เก็บด้วยถ้าเราเก็บเกิน3แล้วเราใช้ไปจนต่ำกว่า3ผ่านด่านก็จะให้เรา3ครับแต่ถ้าเรามีเกิน3อยู่แล้วจะไม่บวกให้ฟอนต์นี่ถนัดยิงด้านหน้าครับโจมตีเส้นตรงถ้าเป็นโจมตีธรรมดาฟอนต์จะแรงสุดขออนุญาตกดสต็อปสีมันจะมาพอดีทีวีไม่ค่อยดีครับจับภาพจางๆไม่ได้ภาพสีอ่อนไม่ได้ส่วนเรียเนี่ยเป็นบาเรียครับป้องกันด้านหลังอันนี้ไซส์โจมตีด้านข้างครับกระสุนคล้ายโฮมมิ่งแต่ว่าจริงๆไม่โฮมมิ่งนะมันฉากมุมใส่ศัตรูแค่ครั้งเดียวครับบางทีผมก็มองเห็นกระสุนสีมันทึบเกินสีมันเทาเกินไปต้องสต็อปหน่อยแต่ว่าไม่เป็นแบบนี้ทุกด่านนะเป็นเฉพาะแค่ด่านแรกด่านอื่นก็เป็นอยู่แต่ช่างมันเถอะบอสผมนึกว่าทำอะไรกระสุนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้หรอวะหมดไปแล้วจะกลับล่างเดินครับน้าผมก็ลืมกดใช้ระเบิดนะจะได้จัดการบอสได้ไวๆลืมขอโทษทีสีฟ้านี่ถ้าเก็บมันจะกลายเป็นกระสุนปืนกลนะฮะกระสุนปืนกลเนี่ยไม่มีลูกเล่นอะไรนะไม่สามารถยิงและหักมุมหรืออะไรได้ยิงไปเส้นตรงเท่านั้นครับแต่ว่าแรงกว่าออร่ากระสุนที่ใช้อยู่เป็นกระสุนออร่านะเห็นนะเวลายิงมันจะเป็นแสงสีฟ้าสีแดงพวกนี้จะไม่เหมือนปืนกลครับปืนกลจะเป็นแค่กระสุนปืนกลธรรมดาในกรณีที่เราเก็บปืนแล้วมีพาวเวอร์อยู่นะครับถ้าเราโดนศัตรูโจมตีพาวเวอร์เราจะหายไปแต่เราจะไม่ตายนะครับเราจะตายต่อเมื่อพาวเวอร์เราหมดแล้ว
แล้วดูสตูโจมตีครับเลเวลปืนเต็มแค่3เก็บแค่3ชิ้นก็เต็มแล้วผมเชื่อท่าไม่ตายนะเล่นพลาดก็เลยต้องใช้ท่าไม่ตายเอาตัวรอดไว้ก่อนยังไม่อยากตุยตอนนี้ตัวนี้มันเก่งฮะก็เลยไม่อยากเสียเวลากับมันกลัวจะพลาดนะผมไม่ได้นานจับทางมันไม่ค่อยได
พลาดหรือว่าปืนดอยเลยถ้าแยกร่างสั่นสะเทือนใส่ศัตรูนี่แรงที่สุดแล้วครับแรงกว่าระเบิดของร่างอื่นทั้งหมดแต่มันไม่ครอบคลุมนะของร่างแรกนี่จะเป็นระเบิดรอบจอครับเป็นพาวิทเป็นกระสุนหมุนรอบจอหมุนรอบตัวเราเนี่ยแหละส่วนร่างสองจะเป็นกระสุนที่เป็นแบ็คโฮครับเอาไว้ดูดกระสุนหรือศัตรูเข้าไปข้างในแต่ว่าดูดได้เฉพาะศัตรูขนาดเล็กนะฮะสวัสดียามเช้าครับผมอยู่เกมใครสีดฟอสนะครับเดี๋ยววันนี้บ่ายๆตอนเที่ยงผมต้องออกไปเอาเกมซะหน่อยพอดีสั่งเกมไว้แล้วก็ได้ของแล้วอ้าวได้ปืนกลสังหารเวรกรรมไม่น่าเลยครับเป็นเกมที่ผมไม่คิดจะซื้อเลยเพราะมันแพงมากครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันห้ามใจไม่ได้ครับเป็นหนี้ซะแล้วเราอันนี้ปืนกลนะจะแรงมากเลยจริงๆใช้ปืนกลก็อาจจะดีก็ได้นะด่านนี้เพราะว่าปืนออร่ามันทำลายไฟได้ไม่ค่อยดีครับปืนออร่ามันเลยดีกว่าผมกลัวศัตรูมันซิกแซกไอ้นี่กระสุนหักมุมใส่เราเหมือนกันนะผมไม่คิดจะซื้อเพราะตัวนึงผมมีซ้ำตัวนึงผมมีแล้วตีตัวนึงผมมีตลับแล้วผมไม่มีกล่องแต่ว่าห้ามใจไม่ได้จริงแต่ผมว่าผมจะเลิกซื้อเกมแล้วนะน่าจะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วแหละพอผมคิดจะเลิกมันก็เลยไม่มีเกมมาให้ผมเสียเงินจนได้แต่เราไม่ซื้อก็ได้นะแต่เราห้ามใจไม่ได้ครับก็ขอบนหน่อยครับมันเป็นเกมที่ผมชอบซะด้วยดิเซ็งเลยว่ะบวกหนึ่งแล้วขอโทษทีครับไม่พูดแล้วเล่นเกมดีกว่าหุ่นวายใช่ไหมWhat?
โรยก็ได้มันไม่รอดแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ไอ้ จบแล้วจบแล้วเราต้องรอปืนละบอสละมาตายตรงบอสนี่นะจริงๆเราสามารถถ่วงเวลาลอยไอเทมได้นะครับโอเคเราก็จะลอยไอเทมก่อนมาสิไม่มาเหรอแคปซูลอยู่ไหนต้องผมสู้บอสตันถึงตุยนะเนี่ยโอ้ไม่มาจริงเว้ยมันโอ้ยเวียนกรรมมันเป็นแคปซูลซะได้ไม่เป็นปืนแปลงร่างฟรีเลยเราปืนกลก็ยังดีบอมเกียร์ชูตติ้งกับผมนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะโดนจะได้เราผมไม่ได้เล่นผมจำไม่ได้มันยิงยังไงเป็นก้นเหรอแย่แล้วแต่ก็แรงสะใจดีนะThank you.
ายไม่ตายเว้ยโอ้ยพลาดตายตายโอ้เด้งจุดเด้งใช่ไหมยังไม่ได้ใช้ระเบิดเลยลืมจูวิ่งมาช่วยไหมสงสัยจะไม่รอดด่านนี้ว่ะผมโอ้ผมมองไม่เห็นอันนี้โทษทีครับจะหมดตัวแล้วหรือแค่ซองเองโอ้แม่งยิงขึ้นบนเรือฮะเป็นไงครับเราเล่นไม่ต้องซ้อมเราจำอะไรไม่ได้เลยเหลือ2ตัวระเบิดหมดโอ้สู้บอลไม่ได้เด้อบอลโหดครับแต่ถ้าจังหวะดีอาจจะรอดอยู่แหละเปอร์เซ็นต์รอดยากผมน่าจะเสียควันแล้วแหละผมเล่นไม่ดีแล้วครับขอโทษทีนะมาเสียควันด่าน5นี่เองนี่ไม่ใช่บอสนะครับระวังไอเลเซอร์สะท้อนนี่ตายตายสมบัติมาสู้กับฉันอยู่นี ยังไม่โดน
จะเย็นนะรอก่อนครับตอนนี้ทำอะไรมันไม่ได้สปีดอัพโอ้โอ้ตายจนได้แกบังคับฉันเองนะต้องใช้สาวว่าจะต้านมันแต่พอมันขยับตัวแล้วมันเสียบรัวไปหน่อยฮะหลบไม่ไหวโอเคมาเสียคอนดักสุดท้ายรอดตัวไปนะรอดอยู่แต่ว่าด่านนี้ทางมันค่อนข้างโหดอยู่ครับโอเวอร์แหละผมว่าผมไม่จบกับ2ตัวตัวนี้หนักยิงฝั่งนี้เอาไม่ต้องเข้าใกล้มันเราเล่นเซฟหน่อยครับเสียเวลาหน่อยช่างมันตัวเราเหลือน้อยโอ้ไม่น่าปล่อยจังหวะให้มันยิงอันนี้เลยว่ะผมน่าจะหลบขึ้นบนให้มันจบไปจากโดนตับเหลือแค่กระสุนธรรมดาตัวอัพฝั่งนู้นโอ้ชนขอบบัดซบอ๋อฉันไม่มีปืนเหรอคือว่าฉันปืนชนสาววิ่งเข้ามาเสียบโอ้ชนขอบ3ตัวบ้าไปแล้วเหลือ3ตัวเลยเราเหลือ2ตัวเฮ้ยผมชนขอบเยอะมากอะผมไวไปเหรอกะความเร็วไม่ถูกนะจะถึงบอสใหญ่อยู่แล้วเชียว
ว้าวไม่สายก็จริงแต่ก็รอแร่อยู่ขอใช้ปืนนี้ไปก่อนแล้วกันครับฉันให้แกรอดไม่ได้หรอกที่เราไปพลาดโดนลูกเด้งมันนะอ๋อสปีดแม็กไวจัดเลยแหละทีนี้ตัวเหลือน้อยครับเป็นยังไงขอเล่นแบบนี้แล้วกันนะโอเคร่วงไปซะตัวนี้เก่งครับเลี้ยงไว้ไม่ได้ตัวนี้ก็เก่งยังไม่ใช่บอลฮะอ๋อจำไม่ได้มันยิงแบบนี้ขอโทษทีครับอ่ะให้
ันนี้มัน normal mode นะมันเลยยิงแค่นี้นะครับถ้าฮาร์ดกว่าเนี่ยมันยิงเยอะกว่านี้เยอะนะแต่ว่าผมมันเล่นนานผมก็เลยขอเป็น normal แล้วกันเนาะอันนี้ผมกำลังรอพาวเวอร์อยู่ครับรอแคปซูลอยู่อยากจะแต่มันอีก5อันเลยนะไม่รอดีกว่ามั้งข้ามเลยแล้วกันนะเสียเวลาครับไม่งั้นนานโอ้โหตายแต่ไม่เป็นไรเคลียร์ครับจะงงว่าทำไมใช้ระเบิดไม่ออกเครียอ้าวไม่หมดเว้ยจบแล้วครับไคซีบอสโคตรสนุกตายเยอะไปหน่อยขออภัยนะไม่เล่นนานเกือบจะ2คอนเลยทีเดียวจริงเสียดายระเบิดไม่ได้ใช้ตั้งหลายลูกตอนตัวที่ตายนะถ้ากดใช้ก็จะรอดอยู่แล้วครับแต่ใครจะคิดว่าจะตายใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้ใช้ดันผู้ปรับตายซะงั้นขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ